สมมติถามคนประมาณ100คนนะสมมติเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะประมาณ90กว่าคนน่ะไม่เห็นด้วยมันบ้ามากอ่ะโอ๊ยถอดใจไปเลยเฮ้ยใช่เหรอไม่มีทางเลิกเลิกเลิกคิดยังไงนะอย่าทำอย่างนั้นยังไงนะอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีวิชั่นมีการทรงเรียกของพระเจ้ามีนิมิตที่มาจากพระเจ้ามันจะมีโปรวิชั่นมีการจัดเตรียมที่มาอย่างพอเหมาะพอดีทันเวลาไม่เคยมาช้าและไม่เคยมาสายจริงถ้าพูดถึงคำว่าการจัดเตรียมนะคะหรือว่า provision ก็อีฟจะนึกถึงคำหนึ่งเป็นประโยคที่เป็นจริงในชีวิตมาตลอดเลยที่ไหนที่มีนิมิตหรือว่าการทรงเรียกของพระเจ้าที่นั่นจะมาพร้อมกับการจัดเตรียมของพระองค์เสมอคือมันเหมือนกับถ้าเราจะเรียกให้เจ้าบินเราจะให้ปีกกับเจ้าถ้าเราจะเรียกให้เจ้าออกจากเรือเราจะให้เจ้าเดินบนน้ำได้มันคือคำนี้เลยจริงๆเนี่ยจริงๆหลายๆครั้งเสียงเรียกของพระเจ้าที่มาเนี่ยสมมุติว่าถามคน100คนอ่ะ99คนคือเซโนแต่ว่าในใจเราอ่ะเรารู้ว่าเสียงพระเจ้าเซเยสเงี้ยแล้วมันเป็นความมั่นใจที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าต้องบอกว่าความมั่นใจเนี้ยมันมาจากความสนิทด้วยค่ะการที่เราได้รู้จักพระเจ้าแล้วเรามีความสนิทสนมในขั้นที่เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงเรารู้ว่าพระเจ้าจะไม่มีวันนําให้เราไปเจอแบบความพังพินาศคือแผนการพระเจ้าเป็นแผนการที่เพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพอันนี้คือสิ่งที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อเรารู้จักสิ่งที่พระเจ้าเป็นเราก็จะวางใจในสิ่งที่พระเจ้าทําในชีวิตของเราหลายๆคนที่แบบสงสัยว่าทํายังไงให้เรามั่นใจในการทรงเรียกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าการทรงเรียกนั้นจะมาพร้อมการจัดเตรียมที่เราแบบเราเชื่อวางใจได้เงี้ยมันต้องมาจากความสนิทสนมซึ่งจะบอกว่าสิ่งนี้คือมันเป็นสิ่งที่ตัวอีฟเองก็ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะคือ20ปีที่รู้จักพระเจ้ามาเนี่ยพระเจ้าก็ทดสอบเรื่องความวางใจมาตลอดเวลาคือเราผ่านเรื่องนี้แล้วที่คิดว่ามันวางใจยากมากแล้วเงี้ยเมื่อเราผ่านปุ๊บพระเจ้ามีเรื่องใหม่ยากกว่าเดิมอีกหรือว่าแตกต่างจากเดิมเป็นเหตุการณ์เป็นซิตูเอชั่นสถานการณ์ที่แตกต่างจากเดิมที่จะฝึกความไว้วางใจของเราบางคนน่าจะทันนะคะน่าจะรู้จักกันดีก็คือรายการกบนอกกระลาซึ่งมันเป็นงานที่เรารักมากเลยแล้วเราก็ชอบมากเราสนุกกับมันมากอย่างเงี้ยก็ทําได้ประมาณ 2-3 ปีค่ะแล้วช่วงที่การทรงเรียกมาถึงเนี่ยคนทั่วไปอ่ะคงคิดว่าแบบมันบ้ามากอ่ะที่เราจะตัดสินใจเดินออกมาจากจุดที่คนเห็นว่ามันดีมากรางวัลชื่อเสียงเงินทองการยอมรับคนมากมายอยากจะไปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยจนถึงจุดหนึ่งที่พระเจ้าก็เหล่าในจิตใจว่าแบบให้เดินออกมาเหมือนแบบที่พระเจ้าพูดกับอับราฮัมว่าจงสละบ้านเรือนไร่นาแล้วเราจะเรียกให้เจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้แต่พระเจ้ายังไม่บอกตอนนั้นนะแต่พระเจ้าบอกว่าออกมาก่อนแล้วเราค่อยจะบอกให้เจ้าไปยังดินแดนอะไรสักอย่างนึงโดยลอจิกของคนทั่วไปอ่ะมนุษย์ทํางานอ่ะที่มีภาระการเงินต้องดูแลครอบครัวอะไรสักสิ่งอย่างครับเขาก็จะต้องสมัครที่ทํางานใหม่เอาไว้แล้วถูกมั้ยที่ไม่รู้ว่าดีกว่าเดิมได้เงินเยอะกว่าเดิมหรือมั่นคงกว่าเดิมอะไรใดๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจด้วยนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยใช่เหรอยังไงนะอะไรเงี้ยแล้วก็ปรึกษาคนเยอะมากค่ะเยอะมากๆรอบตัวสมมติถามคนประมาณ100คนนะสมมติเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ90กว่าคนน่ะไม่เห็นด้วยแต่อีกซีกนึงอ่ะที่เป็นเสียงพระเจ้าอ่ะมันชัดจนแบบมันเป็นเรียกว่าเป็นคอนวิคชั่นเป็นความแน่ใจอย่างแรงกล้าว่ามันใช่จนวันนึงที่แบบระหว่างเราก็จําได้ว่านั่งกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินข้าวอะไรเนี่ยพระเจ้าก็แบบว่า Now คือตอนนี้เราก็ใช่เหรอพระองค์ Now คือเวลานี้ให้เดินไปคุยกับเจ้านายของเราเนี่ย
อธิษฐานแล้วก็ถามพระเจ้าสักพักนึงจนเราแน่ใจมั่นใจเราก็ใช่นี่คือเสียงพระเจ้าแน่นอน 100% เราก็ตัดสินใจเดินไปคุยกับเจ้านายวันนั้นก็โอเคทุกคนก็น่าจะช็อกเพราะว่าจริงๆหลายๆคนทั้งเจ้านายเราหรือว่าเพื่อนร่วมงานต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยที่ทํางานร่วมกับเราเนี่ยเค้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลยหรือแล้วก็ดูเราก็เอนจอยกับงานเราทําได้ดีเราแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเค้าถามว่าจะไปทําอะไรต่อยังไม่รู้ก็เลยตอนนั้นก็คุยปุ๊บๆๆจนเจ้านายเราก็เริ่มเข้าใจเรามากขึ้นจนโอเคก็บอกว่าเอ้ยเรายังรักเค้าเหมือนเดิมรักทุกอย่างที่นี่เหมือนเดิมแต่ว่าเราอาจจะต้องหยุดแล้วก็ไปทําอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่ได้กลับมาแต่งเพลงเยอะมากจริงๆก็มีบทเพลงทั้งเพลงที่หนุนจิตชูใจให้แรงบันดาลใจที่เป็นเพลงทั่วไปเนาะแล้วก็มีโอกาสได้แต่งเพลงนมัสการเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าทํางานในใจเราแล้วก็มีเรื่องราวมีถ้อยคํามีเรื่องเล่าเยอะมากที่มันกลั่นออกมาจากประสบการณ์ชีวิตของเราเป็นบทเพลงแล้วย้อนกลับไปเนี่ยกลับไปแต่งเพลงอะไรเหล่านั้นหรือแบบนั้นน่ะไม่ได้แล้วในช่วงชีวิตอื่นมันเป็นช่วงเวลา1ปีที่เพลงมันไหลออกมาจากชีวิตเราเยอะมากก็เลยเริ่มเข้าใจพระเจ้าว่าอ๋อการที่พระเจ้าเรียกออกมาจากจุดเดิมจุดนั้นแล้วให้เราพัก1ปีนั้นน่ะเพื่อที่เราจะเป็นช่วงที่เราตกผลึกแล้วก็กลั่นกรองชีวิตประสบการณ์บทเรียนอะไรบางอย่างออกมาเป็นบทเพลงแล้วพอมาถึงวันเนี้ยเพลงเหล่านั้นก็ได้รับการฟีดแบคเนาะว่าเป็นเพลงที่หนุนจิตชูใจแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนมากมายที่มีประสบการณ์เดียวกันก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการตอบสนองการทรงเรียกนั้นแล้วทีนี้ตัดภาพกลับมาเรื่องการจัดเตรียมเชื่อมั้ยว่า1ปีนั้นน่ะรายได้ที่เข้ามาในบัญชีเราอ่ะน้อยมากถ้าเทียบแล้วอ่ะกับสมัยตอนที่เราออกมาจากที่เดิมเนาะประมาณ10เท่าแต่พระเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรให้วางใจแล้วเราจะเป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมอย่างเพียงพอคือคํานี้นะอย่างเพียงพอไม่ใช่อย่างล้นแบบอย่างเหลือเฟืออย่างเพียงพอเงี้ยปรากฏว่าสิ้นเดือนนั้นก็มีงานจ็อบบางอย่างมีใครบางคนที่พระเจ้าก็ส่งมาดูแลเราอย่างเพียงพออย่างพอดีในยอดเงินที่เราจะต้องจ่ายอันนี้คือประสบการณ์ในช่วงชีวิตหนึ่งเนาะทีนี้มาอีกการทรงเรียกอีกครั้งหนึ่งที่อยากจะแชร์ก็คือตอนนั้นทำที่เดอะสแตนดาร์ดนะครับซึ่งมันเป็นจุดที่แบบหลายคนจะไปดูตรงนั้นเหมือนกันเลยเหมือนกับคราวที่แล้วเลยเราก็รักงานนี้มากด้วยแล้วเราก็รักเพื่อนร่วมงานของเรารักเจ้านายของเรามากด้วยเหมือนกันมันก็เป็นงานที่หนักเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบที่เราสตาร์ทด้วยเราเป็น founding team ด้วยช่วงก่อตั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าร่างกายเราพังมากสุขภาพเราพังแบบตอนนั้นคือเป็นสารพัดโรคเกิดจากตัวเองด้วยคือมันไม่ได้เป็นความผิดของใครนะคะแต่ว่าส่วนตัวคือเป็นพวกแบบ perfectionist พวกแบบเฮ้ยอยากจะทําเต็มที่ดีเลิศอะไรเงี้ยไม่หลับไม่นอนทําอยู่นั่นน่ะจนเราสะสมความเครียดแล้วเรานอนไม่ได้ปรากฏว่าพอนอนไม่ได้ปุ๊บภูมิคุ้มกันก็พังแล้วก็เป็นผื่นลมพิษขึ้นทั้งตัวเลย7เดือนคือตอนนั้นแบบไปหาหมอเยอะมากไปหลายโรงพยาบาลหลายศาสตร์หลายสาขามันก็ไม่หายไปบอกเลยว่าตอนนั้นน่ะความรู้สึกในใจเรามันขยาดกลางคืนมากมันเกลียดช่วงเวลากลางคืนมากเพราะว่าเรานอนไม่ได้แล้วพอเราตื่นขึ้นมาเราก็เห็นตัวเองในกระจกที่มันเต็มไปด้วยผื่นลมพิษแบบนั้นอะทุกวันทุกคืนคือมันเศร้ามากค่ะมันเป็นภาวะที่มันแบบอีกนิดนึงอะรู้เลยว่าเราจะซึมเศร้าแล้วนะเพราะว่ามันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราร่างกายของเราแล้วมันมาจากไหนมันจะจบลงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยตอนนั้นก็ถามพระเจ้าหนักมากถามทุกวันเลยแล้วก็มันเหมือนกับพระเจ้าก็ยังเงียบยังเงียบยังเงียบจนวันนึงอีกเช่นกันเป็นตอนที่แบบนั่งโต๊ะกินข้าวกําลังจําได้เลยเป็นโมเมนต์แบบเซเลบเรทเนาะเซเลบเรทความสําเร็จมันเห็นการตอบรับที่ดีในงานของเราของแบบสื่อที่เราทํางานอยู่ด้วยอะไรเงี้ย
พระเจ้าก็ให้ภาพไฟเขียวเกิดขึ้นแบบนาวอ่ะนาวคือแบบอีกแล้วเหรอเพราะว่าเป็นอีกครั้งนึงพระเจ้าบอกว่าเดินออกจากจุดเดิมอ่ะไปสู่อีกจุดนึงแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็ยังไม่รู้จะให้ไปไหนด้วยเราก็ตัดสินใจก็ขอเจ้านายคุยจนสุดท้ายเข้าใจกันปูว่าโอเคเราต้องพักจริงๆแล้วก็เสียงในใจของเราแบบมันอาจจะต้องแบบหยุดจากสิ่งนี้เพื่อไปทําสิ่งใหม่อะไรสักอย่างนึงซึ่งยังไม่รู้ว่าอะไรอ่ะก็จบเรื่องนั้นเชื่อมั้ยวันแรกที่ตัดสินใจไปลาออกผื่นลมพิษอะค่ะหายไปเลยอย่างอัศจรรย์ในวันนั้นได้ร่างใหม่ในคนเดิมอะแล้วเป็นคืนที่นอนหลับสนิทเป็นคืนแรกในรอบหลายปีที่เราจําไม่ได้แล้วว่าล่าสุดเรานอนหลับสนิทเมื่อไหร่อะซึ่งคนรอบข้างคือแบบหึยังไงนะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนกับเรายกอะไรไม่รู้ว่าที่เราแบกไว้อะด้วยกําลังของเราอะวางให้กับพระเจ้าหมดหัวใจหมดชีวิตกลายเป็นว่าไหลเราเบามากเลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องกังวลอีกแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทําแล้วมันเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจของมนุษย์การทรงเรียกหลายๆครั้งเราไม่เข้าใจหรอกแต่พระเจ้าจะค่อยๆเฉลยว่าทําไมพระเจ้าถึงทําสิ่งนั้นแต่เมื่อเราตอบสนองด้วยความไว้วางใจความเข้าใจจะตามมาทีหลัง1ปีนั้นก็เป็นปีที่พระเจ้าจัดเตรียมอีกเช่นกันก็คือพระเจ้าให้พักใช่มั้ยคะและ restore หรือฟื้นชีวิตอันนี้ก็ชอบเดินทางค่ะชอบท่องเที่ยวพระเจ้าส่งทริปให้เดินทางไปหลายจังหวัดหลายประเทศทั่วโลกแบบมันมีคนแบบออฟเฟอร์ให้เราไปนอนบ้านเขาให้เราไปดูงานที่นู่นที่นี่ไปออสเตรเลียไปอเมริกาเกือบ2เดือนมีโฮสต์แบบแต่ละรัฐอ่ะค่ะออฟเฟอร์แบบบอกว่าเอ้ยมานอนบ้านไอดิเดี๋ยวไอพาเที่ยวแล้วความอัศจรรย์คือแต่ละคนแต่ละรัฐอ่ะว่างไม่ตรงกันโดยที่แต่ละช่วงเวลามันมาต่อกันอย่างอัศจรรย์ตลอดเกือบ2เดือนทุกคนรอบข้างคือบอกว่าเฮ้ยแบบอิจฉาชีวิตเรามากเลยวันๆแบบเอาแต่เที่ยวหน่อยก็เพราะอย่าอิจฉาเลยเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันเรามีพ่อคนเดียวกันและพ่อคนนี้พร้อมจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกทุกคนแต่ละคนไม่เหมือนกันและตลอด1ปีนั้นคือมันแบบมันเป็นปีที่พิเศษมากๆที่เราเห็นการจัดเตรียมและการเลี้ยงดูของพระเจ้าที่เราไม่เคยขาดสิ่งดีใดๆมันเป็นความแบบซาบซึ้งในหัวใจของเราว่าพระเจ้ารู้จักแล้วพระเจ้ารักเราแล้วพระเจ้าไม่เคยละเลยแม้แต่สักเรื่องเดียวที่มันเป็นเรื่องแบบบางทีนะมันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนมากเลยที่เราแบบเอ้ยพระเจ้าอยากกินอันนี้อยากทําอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพระเจ้าดูแลแบบทุกอย่างยิ่งมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้เลยเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีวิชั่นมีการทรงเรียกของพระเจ้ามีนิมิตที่มาจากพระเจ้ามันจะมีโปรวิชั่นมีการจัดเตรียมที่มาอย่างพอเหมาะพอดีทันเวลาไม่เคยมาช้าและไม่เคยมาสายจริงนี่ก็หลายคนก็ถามมาเยอะมากเหมือนกันก็คือทริปที่ได้ไปนิวยอร์กล่าสุดนะคะอีแบบเคยไปนิวยอร์กครั้งนึงตอนนั้นเราไปทํางานแต่ว่าตอนที่ไปทํางานตอนนั้นน่ะคือมันแบบมันถ่ายงานตลอดเวลาจนเราอาจจะไม่ได้มีเวลาซึมซับแล้วก็คิดในใจเสมอว่าเอออยากกลับไปที่นี่อ่ะอยากกลับไปเมืองนี้แบบไปเที่ยวอ่ะแบบมีวันนึงก็เห็นแบบเพื่อนที่เรารู้จักอ่ะเพิ่งไปนิวยอร์กใช่มั้ยเราก็คิดในใจว่าเจ้าอยากไปนิวยอร์กจังเลยอ่ะพ่องเราอยากไปแบบเร็วๆนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไอ้ถามในใจแค่เนี้ยอีกไม่กี่วันต่อมามีสายโทรศัพท์เข้ามาเป็นลูกค้านะคะเป็นจ็อบที่จะให้ไปทำสตอรี่แฟชั่นดีไซเนอร์ทริปเนี้ยจะเกิดขึ้นภายในอีก13วันหลังจากนี้เราก็
ทีเนี้ยแวบแรกคือมันดีใจมากแบบดีใจมากแบบเฮ้ยพระเจ้าแบบพระเจ้าฟังอยู่จริงๆแล้วมันอัศจรรย์มากแล้วให้ไปแบบทั้งทริปคือแบบฟรีมีการดูแลในทุกสิ่งอย่างทุกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทริปคือเราไปฟรี10วันแล้วก็มีค่าจ้างให้ด้วยเสร็จปุ๊บอย่างที่2ใจแล้วก็คิดอีกว่าพระเจ้าแต่ว่าครั้งเนี้ยอยากให้พี่เอกไปด้วยนะพี่แบบอยากไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะคราวที่แล้วเขาไม่ได้ไปใช่ป่ะแต่คิดถึงความเป็นไปได้คือเหลือเวลา13วันที่คนคนนึงจะต้องทําวีซ่าอเมริกาคือมันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วแบบปรึกษาคนรอบตัวใช่มั้ยถาม10คนทุกคนบอกว่าโอ๊ยถอดใจไปเลยไม่มีทางคือบางคนแบบที่เขาขอก่อนหน้าเราอ่ะเขายังรอคิวแบบข้ามปีอ่ะแต่เรารู้สึกว่าในใจเราลึกๆอ่ะพระเจ้าจะให้พี่เอกไปด้วยอ่ะทริปเนี้ยปรากฏว่าได้คิวสัมภาษณ์ภายใน3วันทุกคนแบบฮะจริงเหรอซึ่งก็เลยเป็นสิ่งที่แบบมันพรูฟแล้วว่าก็เนี่ยพระเจ้าเรียกให้ไปทําสิ่งเนี้ยเดี๋ยวพระเจ้าทําเองความอัศจรรย์ก็คือพระเจ้าก็ให้พี่เอกได้วีซ่าประมาณอีก4วันนั้นก่อนจะบินซึ่งก็อัศจรรย์อีกคือในกระบวนการทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยได้วีซ่าภายในประมาณ1อาทิตย์วีซ่าอเมริกาแล้วพี่เอกได้10ปีซึ่งแบบมันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วเราก็เป็นประชาชนคนธรรมดาด้วยเราไม่ใช่ประธานาธิบดีเราไม่ใช่รัฐมนตรีอะไรใดๆเราก็ได้ไปทริปนิวยอร์กแล้วก็แบบมันก็ได้ไปเก็บตกหลายๆที่ที่เราอยากจะไปได้ไปกินอาหารหลายๆร้านที่เราอยากจะกินพระคุณพระเจ้ามันแสนชื่นใจจริงๆแล้วพระเจ้าน่ารักจริงๆอะไรเงี้ยทริปนี้คือพระเจ้า 100% ไม่มีกำลังความสามารถอะไรเลยของเราอะไรเงี้ยคือบางทีการทรงเรียกที่มาแบบไม่เข้าใจแต่เมื่อเราตัดสินใจตอบสนองและวางใจเราจะเห็นการจัดเตรียมที่เกินความเข้าใจสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับคนที่รักพระองค์ค่ะ